เป้าหมายต่อไปของเราครับเราต้องไปที่คุกซูพาร์คจะเป็นจุดที่เราขึ้นไปสูงที่สุดในคลิปนี้ต้องกอดผมมาไลค์ครับเราในจุดนี้นะเกิดเหตุแล้วครับรถชายโซ่หลุดเข้าล่องแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือน้ำมันรถผมจะหมดแล้วให้โชคชะตาตัดสินแล้วกันEP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วครับของการเดินทางของเราในทริปนี้นะฮะการเดินทางของเราทริปนี้จากวันนี้นะครับเราอยู่ที่สปีติเนี่ยมันก็จะต้องเดินทางไปที่เมืองมนาลีซึ่งเราจะทิ้งรถที่นั่นแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพแกใน EP ที่แล้วเราทำลายสถิติความสูงเราไว้ที่ 4,600 ใช่ไหมครับใจคอไม่ค่อยดีเลยแล้วเขาไปดักทำลายสถิติตลอดเวลาวันนี้ภารกิจของเราต้องข้ามคุมซาพลาสที่ความสูง 4,800ไอ้พวกโบอีก200เองเดี๋ยวดูดิมันชื่อคุมซ่าเปล่าแล้วเราจะชื่อคุมซ่านะเออยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวไปกินใกล้ๆเดี๋ยวผมบอกก่อนได้ไอ้เลยเหรอกินเลยผมเอามาขอบ้างดิคือยาที่บอกนี่คือยาไดอะม็อกนะครับมันก็จะเป็นยาที่เรากินปรับไปเรื่อยๆเนาะยาผีบอกยาผีบอกไม่ใช่ผมชื่อพูดชื่อผิดครับมันชื่อคุณซุมพาสมันจะมีคุณซุมสตูป้าอยู่ซึ่งเราจะต้องเดินขึ้นไปหน่อยมีหิมะมีหิโมะเราเจอหิมะได้หรอวันนี้ไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะครับแล้วก็ภารกิจเราวันนี้คือจากคุณซุมพาสเราก็จะเลยไปทะลุอุโมงค์ยาวๆที่อินเดียเนี่ยเขาเจาะอุโมงค์จากมนาลีทะลุมาเจอถนนหมายเลข505เนี่ยมันถือว่าเจาะเขาเงี้ยเจาะเทือกเขาหิมาลัยเราจะได้ขี่รถทะลุอุโมงค์ในเทือกเขาหิมาลัยโอ้ได้ขี่ในอุโมงค์อะถล่มหรือเปล่าก็ยังไม่ได้คุยกันเลยเขาจะไม่รู้นะมันก็ไม่แน่นะใช่ใช่มันก็ถล่มทุกวันนะเท่าที่มาเนี่ยไอ้คุณพูดนี่ที่มานี่ถล่มทุกวันกันอยู่ทุกวันเราถล่มตอนเราเหรอวะไม่นะแต่อุโมงค์น่าจะแข็งแรงอยู่ใช่เพราะว่าเขาสร้างมานานแล้วตอนที่เขาทำทางเขาก็คิดอย่างนี้แหละใช่ว่ามันแข็งแรงอยู่ครุบหายไปเลยคือถ้ามาตรงสปีติเนี่ยผมแนะนำว่าต้องลงมาที่ริมลำธารแบบนี้นะมาถ่ายรูปนะวิวรอบด้านมัน360องศาหมดเลยอ่ะยิ่งดูด้านนู้นในด้านที่เราผ่านมาเนี่ยโอ้โหเขามันสวยมากปินวาเล่นี่อันนี้ไม่ดูอินเดียดูเป็นแบบสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะตอนนี้มันเป็นหน้าร้อนของเขาหน้าอุ่นมากเจมจะลองดูเดี๋ยวเพิ่งห้านาทีเดี๋ยวมือขาดห้าวิเอาออกเหมือนเดิมออกได้ออกได้ออกได้ออกเหมือนเดิมออกได้ออกเหมือนเดิมออกได้ออกเหมือนเดิมวันนี้เฮ้ยมันเริ่มเป็นแล้วเว้ยเฮ้ยมันเริ่มเป็นแล้วเว้ยโอ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 ้ยอักอักวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอะไรวะเด็กใหม่ก็คือเด็กใหม่วันนี้ข้ามแล้วพี่ต้นนี่ถ้าเกิดทั้งวันแล้วผมแบบเอามืออย่างเงี้ยไม่ต้องแปลกใจนะมันไม่เย็นหรอกไม่เย็นหรอกอ้าวห้าวิสบายสบาย1 2 3 4 5อย่างหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าเอ๊ท่ออยู่ไหนท่ออยู่ไหนเอาท่อมาคือความเย็นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เมื่อกี้พี่เห็นคนนั่งขี้อยู่ลำธารทางด้านบนนะนะแช่งมือหน่อยขอแช่งมือหน่อยเดี๋ยวผมจะต้องไปหาวิธีในการเตรียมกันว่าเออยังไงเมื่อกี้ผมบอกออกขี้แล้วปรากฏว่าทุกคนออกก่อนเขาหมดเลยเตรียมอ่ะเขาซุบซับซุบซับกันแล้วเตรียมแต่เมื่อคืนแล้วคุณเอกลักษณ์เขาอยากเล่นขี้วงแตกเลยเดินทางกันดีกว่าการเดินทางของเราใน EP สุดท้ายครับเราจะเดินทางจากเมืองคาซาครับไปยังปลายทางของเราในทริปนี้นะครับก็คือเมืองมนาลีครับ
ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากเมืองคาซ่าเนี่ยประมาณ183กิโลครับเส้นทางของเราก็จะวิ่งนะครับลัดเลาะไปกับหุบเขานะครับที่สองข้างทางเนี่ยเป็นเทือกเขาหิมาลัยนะครับแล้วก็จะมีหน้าผานะครับแล้วก็ลัดเลาะไปกับแม่น้ำสปีติครับผมบอกได้เลยว่าวิวสองข้างทางของเราในวันสุดท้ายเนี่ยเป็นไฮไลท์มากๆครับเรามีจุดให้จอดเช็คอินทุก5นาทีทุกจุด2ข้างทางของเราเนี่ยมันสวยไปหมดนี่แหละครับนี่คือความสุขของไบเกอร์อย่างพวกเราไม่คิดนะว่าเส้นทางวันนี้มันจะสวยเหมือนกันน่ะใช่พี่ปรากฏว่ามันสวยทุกวันเลยนะเนี่ยผมชอบตอนที่พี่ขี่ผ่านภูเขาอ่ะมันเหมือนแบบว่าตัดเขาเสร็จปุ๊บก็เป็นอีกฉากนึงเลยอ่ะเออมันก็วู้แล้วมันเป็นโล่งๆนะวันนี้เป็นโล่งๆเรามาถึงจุดที่มันมีการกัดเซาะของน้ํากับผนังครับมันก็เลยเกิดทัศนียภาพของภูมิประเทศที่มันแปลกมากๆอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับแพะเมืองผีใช่ๆๆคล้ายๆแพะเมืองผีแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในเซตติ้งที่มันมีน้ําสีฟ้าข้างล่างมีลําธารมาบรรจบกันมีแม่น้ํามาบรรจบกันตรงนี้อ้าวนั่นทางลงนี้ไม่เป็นไรพี่วันสุดท้ายแล้วเฮ้ยนั่นทางลงนี่พี่เลี้ยวมานี่ก็เกินคาดหมายแล้วพี่ต้นถ้าพี่ต้นไปยืนถ่ายรูปตรงนู้นนะเท่มากใช่พี่ต้นตรงนี้ยังเสียวเลยตอนนี้กลัวแม่งจะไหลลงไปเดี๋ยวจะต้องจอดเลยครับมันเป็นล่องเขาเป็นต้นน้ำสปีตินะครับดูสิฮะดูยอดเขาสูงเนี่ยเป็นพีค3อันอย่างเงี้ยนี่คือแบบมันใช่มากๆอ่ะนี่สวยมากๆครับนี่กับปากีสถานสวยมากดูนี่นะเป้าหมายต่อไปของเราครับเราต้องไปที่คุ้มซุมพาสนะครับก็น่าจะอยู่ด้านบนปากไปถึงจะเป็นจุดที่เราขึ้นไปสูงที่สุดในคลิปนี้ก็คือ 4,800 เมตรนะครับวันนี้สวยที่สุดเลยตรงนี้ 4,428 เมตรครับคุมซุมพาสอยู่ข้างหน้าหลังพาสไปเราจะเห็นภูเขาที่มันสวยงามมากๆตามจุดสวยๆเนี่ยที่เนี่ยก็จะมีแบบท้ายสตูปแบบนี้สตูปาแล้วก็จะมีโถงบนปลาอยู่แล้วก็จะเห็นที่มันเป็นทุ่งหญ้าแบบสวยมากวันนี้มันสวยมากแต่พอขึ้นมาหลังๆเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วจะเป็นทางโล่งได้ในนี้ 4,500 เมตรนะครับเพื่อจะช้านะครับเป็นที่ขึ้นมาไหลหลังเนี่ยสวยมากๆเลยอ้อมกอดของหิมาลัยครับนี่คือจุดสูงสุดของเราในทริปนี้ฮะในวันสุดท้ายของเราแล้วนะครับว้าวมากสวยจริงWe'll be right back.
ายรูปกันจนหนำใจแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางกันต่อครับพอข้ามพาสจากคุมซุมพาสมาเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นทัศนียภาพที่มันเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้เนี่ยความเย็นยะเยือกจะเริ่มเข้ามาแล้วครับเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยความหนาวเย็นเราต้องมองไปยัก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 แล้วก็ไปประมาณสัก10กว่าโลถึงจะถึงทางที่ทะลุเข้าไปในโอ่งเกิดเหตุแล้วครับรถพี่ชายโซ่หลุดเข้าล็อกน้ำมันเราจะหมดจนหมดด้วยไงความที่เรามากันเป็นแบบทัวร์มันจะมีทีมเซอร์วิสที่ตามเรามาอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือหนึ่งในทีมเซอร์วิสของเราเขามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งพี่ชายก็เลยจะสลับรถเขาไปเลยแล้วเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอรถเซอร์วิสมาก็เดี๋ยวซ่อมเลยเขาตามไปจะได้ไม่เสียเวลาผมชอบการจุดไฟชอบขี่วิบากแต่ผมไม่ได้ชอบเออแบตั้งแต่43องศาจนเจอหิมะนะครับขาวโพลนอยู่ข้างทางสุดยอดจะพูดอะไรเลยครับตรงเส้นที่ผ่านมาก่อนจะเข้าอุโมงค์ไปมานาลีเนี่ยนะครับถนนเส้นนี้มันจะมีทานน้ำแข็งลงมาจากภูเขาสองฝากฝั่งเนี่ยตลอดเลยบางช่วงเขาก็ต้องเจาะให้เราผ่านไอ้น้ำแข็งที่มันเก่าๆเนี่ยเจาะให้เราผ่านเป็นทางเลยอ่ะมันอเมซิ่งมากเลยวันนี้ตั้งแต่ออกจากคาซ่ามาเนี่ยวิวมันเปลี่ยนไปทุกๆครึ่งชั่วโมงทุกๆชั่วโมงเนี่ยวิวมันเปลี่ยนไปมากเลยเป็นเส้นทางที่อเมซิ่งมากแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือน้ำมันรถผมจะหมดแล้วว่าจะมีปั๊มน้ำมันหรือมีที่ให้เติมน้ำมันเลยแต่ว่ารถเซอร์วิสเรามีน้ำมันนะฮะแต่ว่าอยู่ข้างหลังเราไปไกลมากทำไมไม่ได้เนาะให้โชคชะตาตัดสินแล้วกันน้ำมันรถจะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวต้องถามเขาก่อนเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราจะเข้าไปในอุโมงค์แล้วเติมชาหน่อยแล้วก็จะถามเขาว่าเติมน้ำมันที่ไหน You go to the tunnel uh-huh. This side is a possible oil petrol Before tunnel Before How many kilo? Six kilo? 6 kilometers Okay เข้าใจแล้วว่าสวรรค์เลยอะว่าการหนาวก็ของร้อนมันของคู่กันคือมาอินเดียเนี่ยมันต้องประโยคนี้เลยใช่ใช่ใช่โยโยโยว่างกินเล่นที่นี่ไหมโ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 มคือเกี๊ยวนี่แหละที่นี่เป็นไงครับโมโมร้อนอยู่แบบพี่มาวินทำใจร้อนไหมฮะร้อนอยู่อุ่นอุ่นตกลงมาอีกแล้วครับเหลืออีก6กิโลเราจะได้เข้าอุโมงค์แล้วครับ6กิโลเท่านั้นนะฮะเป็นเป้าหมายสุดท้ายของทริปนี้ครับเย้
ำมันน่าจะหมดตอนหมดก่อนคนอื่นเอาขาพักเท้าหลังตอนนี้รถของทีมงานเราก็น้ำมันหมดไปแล้ว1คันนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ารถคันอื่นเนี่ยจะขับกันได้อีกนานแค่ไหนแล้วฝนก็ตกลงมาแบบนี้อากาศก็หนาวมากๆทำไมวันกลับบ้านนี่มันต้องเจอเหตุการณ์ที่มันลำบากขนาดนี้ครับแต่ก็นี่แหละครับนี่คือรสชาติของการเดินทางแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราจะจำไปตลอดชีวิตครับจอดซื้อน้ำมันหลอดกับคุณป้านะครับคุณป้าแกก็จะไปเอามาให้อยู่เป็นคุณป้าเนี่ยฮะจะเติมน้ำมันป้าแกหาน้ำมันอยู่นี่เป็นก่อนเข้าอุโมงค์ครับเราเห็นอุโมงค์อยู่ข้างหน้าละเดี๋ยวเราจะเข้าอุโมงค์กันละอุโมงค์ก็จะทะลุภูเขาลูกนี้ไปเลยนะครับภูเขาลูกนี้ครับทั้งลูกนะฮะอุโมงค์แน่นอ๋อมีเป็นถังเลยเนี่ยโอ้โห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 ยังไงโอ้โหเบนซิน right ใช่นะเบนซินโอเคเดี๋ยวฟังบอกเราเดี๋ยวเอาล่ะนะป้าไม่รู้เรื่องละชิบหาย9 liter 333 9 10 fine yeahWhere are you from, guys? Thailand. Thailand. Oh, yeah, very far. Okay. 300. Okay. Oh, 600. That for me, na total. Yeah, yeah. Okay. 600 rupee. ก็300บาท300บาท4ลิตรเป็นน้ำมันบนเทือกเขาหิมาลัยที่แพงมากเมืองไทยยังลิตรละ50อันนี้ลิตรละ75จ้าเติมไปเถอะเพราะใครจะเข็นน่ะไม่เอานะเฮ้ยมีไฟไม่มาไฟไม่มาอีกแล้วอีกแล้วยังไม่จบเลยยังไม่จบทริปเลยจะจบแล้วระวังไปต่อห้ามดับเครื่องห้ามดับเครื่องไปต่อครับไม่เอาคอนเทนต์แล้วนะพอแล้วคอนเทนต์ไปครับเข้าโซนหนึ่งไฮไลท์ของเส้นทางนี้ก็คืออุโมงค์ครับที่ประเทศอินเดียเนี่ยนะครับเขาเจาะอุโมงค์ทะลุเทือกเขาหิมาลัยที่ความสูงประมาณ 4,000 เมตรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะต้องใช้เส้นทางโลตังพาสเส้นทางโลตังพาสเนี่ยเป็นเส้นทางที่หันโหดมากๆนะครับคนอินเดียเขาก็เลยใช้วิธีการเจาะอุโมงค์ครับทะลุเทือกเขาหิมาลัยเป็นระยะทางยาว10กิโลเมตรเป็นการลงทุนที่สุดยอดมากๆครับทำให้การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนาลีกับบริเวณนี้เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นWe'll be right back.
ี่มอเตอร์ไซค์ทะลุอุโมงค์กันไม่นานครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าเขตเมืองมนาลีกันแล้วซึ่งการจราจรเนี่ยนะครับก็หนาแน่นแล้วก็วุ่นวายเหมือนเมืองทั่วไปในอินเดียเลยครับแหมเราได้กลับมาสู่อินเดียจริงๆแล้วครับตอนนี้ทริป yes จบทริปเยี่ยม yes บรรยากาศของห้องพักก็โอเคแล้วนะเรามีความหวังกับน้ำอุ่นใช่ไหมไฟไม่ตัดมีไฟแน่นอนเตียงแล้วก็มีฮีเตอร์เราลุ้นกันว่าจะได้เตียงเดียวไหมเราจองเตียงคู่เปล่าเตียงคู่เพื่อนใช่เราเตียงคู่ไม่ใช่เตียงเดียวแล้วก็เตียงเสริมเตียงอีกแล้วนะผมนอนเตียงเสริมมา3วันแล้วปวดหลังแล้วนะพี่เอกนะพี่เอกต้องขอให้ผมนะเอ้ยอยู่หายเลยเกิดอะไรขึ้นครับแต่ละคนโคตรมันขับจอดรอดึงแม็กต่อยนี่เห็นไหมล่ะมาก่อนเพิ่งยังเข้าใจเลยเพิ่งยังเข้าใจเลยไหมเนี่ยเวลาพี่ต้องไม่อยู่กับเราเนี่ยเห็นไหมบาปกรรมมีจริงโอ้หมดวันอย่างหมดแรงพักผ่อนแล้วจบทริปสักทีเย้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 กลับบ้านกลับบ้านไม่เคยคิดถึงบ้านขนาดนี้มาก่อนที่เป็นกะเพราเบื่อใช่โยโย่โย่เอามาแก้จริงๆทริปเนี้ยมันหลายบรรยากาศคือถ้าได้ไล่ดูตั้งแต่ EP แรกเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ในเมืองวุ่นวายนะวนจนไปถึงแถวโซนสปีติเนี่ยถ้าให้บอกจริงๆนะชอบแถวสปีติที่สุดใช่รูทเนี้ยเอาจริงๆแล้วที่พี่ชายวางไว้อ่ะผมว่ามันเหมาะสมแล้วเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ต่ำๆแล้วก็ได้ปรับความสูงไปเรื่อยๆปรับความสูงไปเรื่อยๆขึ้นไปแล้วก็วนลงมาเนี่ยมันจะได้ตั้งแต่ฟิลที่เป็นต้นสนแบบนี้นะครับแถวชิมลาเนาะแล้วก็ขึ้นไปที่เป็นแบบคล้ายๆแบบเลลาดักแล้วก็ได้เห็นอารยธรรมทิเบตแล้วก็ลุยกับธรรมชาติที่มันว้าวมากคือเส้นเมื่อวานน่ะจากคาซาเนี่ยมาที่เนี่ยโอ้โหมันว้าวจริงพี่บอกว่าพี่ลี่เดินทางมาเยอะเหมือนทั้งตุรกีสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์ไอซ์แลนด์เมื่อวานเนี่ยคือผ่านมาหมดทุกฉากใช่ประตูมิติผ่านมาหมดเลยรูทนี้มันเป็นอินเดียที่แบบที่ไม่เหมือนอินเดียจริงๆนะผมบอกเลยว่าถ้าคุณมากล้าที่จะมาทริปเนี้ยรูทเนี้ยผมเชื่อว่าคุณจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆที่มันแบบโอ้โหอันซีนอะอย่างนึงที่ขอแนะนำเลยแบบซีเรียสเลยนะคือซื้อทัวร์มาถูกต้องแล้วใช่ถ้าคุณมีสกิลบนทางเรียบอย่ามาโดยเด็ดขาดคิดว่าเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ผมบอกเลยว่าคุณอย่าได้มาเส้นนี้โดยเด็ดขาดคุณขี่เอนดูโร่อย่างน้อยคุณต้องมีทักษะอย่างน้อย2ปีถึงจะมาไม่งั้นคุณอย่ามานี่คือการแลกด้วยชีวิตผมพูดเลยว่าใช่ใช่อย่าทำจริงอย่าหาทำถ้าอยากจะมาขี่มอเตอร์ไซค์ที่เนี่ยเช่ารถแล้วขี่เองแล้วไปคาซ่าเนี่ยผมคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปไม่แนะนำเลยไม่แนะนำทริปนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็ขอบคุณนะฮะเจมส์ขอบคุณพี่เอกนะครับขอบคุณที่ส่วนจากพี่เอกนะครับไปติดตามในไอจีกันได้อะไรนะพี่ IG อะไรนะฮะแดเดวิลอันนี้ต้องขอบคุณเลยขอบคุณวิวไฟเดอร์ทีมงานแข็งแกร่งของเรายังคงแข็งแกร่งอยู่ยอดเลยครับตบมือให้ตากล้องเรานะครับขอบคุณลีที่ชวนมาขอบคุณเจมส์ที่มาเป็นเพื่อนดีครับขอบคุณวิชัยที่ดูแลนะครับดีใจมั้ยที่มาได้มาทริปนี้ด้วยกันดีใจมากครับเพราะว่าหลายๆคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยฝันว่าอยากจะมากับวิวไฟเดอร์เพราะว่าเราเวลาเราติดตามผลงานแล้วรู้สึกว่าเส้นทางนี้มันไม่มีในแมปเส้นทางนี้มันไม่มีในไกด์ทัวร์ทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยอยากเลี้ยวไปเลยวิวไฟเดอร์เป็นแบบเป็นแนวนั้นโอ้ดีใจที่เจมชอบดีใจชอบใครแต่เดี๋ยวก่อนเราคือคนไทยกลุ่มแรกนะครับที่ขี่รูทนี้แต่ว่าคนไทยเคยมีไปเที่ยวแล้วแหละคาซงคาซ่าน่ะขับรถไปผมว่าหรือไปกับทัวร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะจะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ขี่รูทวนแบบนี้แล้วมากันเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะแต่ผมเชื่อว่ามันมีหลายเนินหลายมุมหลายจุดที่ไฟเลี้ยวซ้ายของผมพาพวกเราไปเป็นคนแรกๆแน่นอนกลัวคำนี้กลัวคำนี้กลัวคำนี้เลยเสียวเสียวแล้วกลัวคำอุ้ยตรงนั้นมีทางเออไอ้นี่ด้วยอะไรนะตีนผีตีนผีนี่กลัวไฟเลี้ยวตรงนั้นมีทางตีนผีทุกครั้งที่มันขี่อย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยก่อนที่มันจะชี้อย่างเงี้ยแล้วสภาพแล้วสภาพมันจะเริ่มชะลออย่างเงี้ยไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยวันแรกๆพี่เขาเลี้ยวเลยวันแรกเขาถามเราก่อนว่าเอาไหมเอาไหมแล้วเขารอคำตอบไหมไม่รอผมก็จะพูดว่าอ่ะ
ไปแล้ว แต่ก็สวยผมว่าที่พี่ลิบอกครับปลายทางอ่ะเรารู้แล้วเราไปไหนแต่ระหว่างทางมันสำคัญมากนะครับถ้าใครอยากจะมาทริปแบบนี้นะครับก็ลองติดตามเพจพี่ชายก็ได้นะIndie Father Travel Travel ใช่ไหมใช่ครับจะมีไปที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ก็เลซาปาที่นี่จะซ้ำไหมที่นี่ปีนึงผมจะทำอยู่ประมาณ4ทริปแล้วผมจะเลือกทำช่วงที่มันช่วงเนี้ยมิถุนากับปลายกันยากับตุลาเท่านั้นเพราะที่สปีติหรือว่าที่สปีตินี่จะเลือกปีละครั้งปีหน้าเนี่ยรูทนี้ผมจะจัดอีกเป็นช่วงปลายกันยาซึ่งจะเป็นต้นไม้เปลี่ยนสีใครสนใจก็ลองติดต่อทาง Indie Father ดูได้ครับผมทีนี้จบเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามกันครับหวังว่าทริปของเรานะฮะจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้กล้าออกไปใช้ชีวิตแบบนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ